ไม่จบง่ายๆเนเงินจัดหนักให้อีกรอบโพสต์ใครให้มาแบบไหนก็ตอบแทนแบบนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาสำหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นในปีที่ผ่านมาเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็เจอดราม่าตลอดและดูเหมือนว่าจะเริ่มดีขึ้นหลังปัญหาทุกอย่างซาลงทางด้านแฟนหนุ่มเนเงินก็ได้ตัดสินใจทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางเวทีแสดงคอนเสิร์ตโดยมีเพื่อนร่วมวงการและชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแต่ทว่าก็มีชาวเน็ตเข้ามาเหน็บว่าเป็นการจัดฉากเพราะเจ้าตัวรู้อยู่แล้วบางรายถึงขั้นเมาแรงว่าทางด้านสาวเจนนี่นั้นมีน้องหรือไม่และทำเอาหลายคนต่างตกใจเมื่อทางด้านสาวเจนนี่ได้ออกมาชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้ลดสถานะกับแฟนหนุ่มนักมวยเนเงินเหลือลงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นซึ่งสาเหตุในการเลิกกันทางด้านสาวเจนนี่บอกว่าเป็นเพียงแค่เรื่องส่วนตัวที่ได้ตกลงกันมาและเลิกกันในที่สุดพร้อมกับขอยืนยันว่าไม่มีเรื่องที่ไม่ดีมาเกี่ยวข้องโดยทางด้านชาวเน็ตเองก็ได้เข้ามาให้กำลังใจทั้งสาวเจนนี่และหนุ่มเนเงินแต่ทว่าล่าสุดงานนี้ดูเหมือนว่าจะจบไม่สวยสักเท่าไหร่เมื่อทางด้านหนุ่มเนเงินอดีตแฟนหนุ่มของสาวเจนนี่ได้ออกมาโพสต์ทิ้งระเบิดลูกแก่เอาไว้ว่าเก็บความรักดีๆไว้ใช้กับคนดีๆโสดโคตรเหงาล่าสุดทางด้านหนุ่มเนเงินก็ได้โพสต์จัดหนักอีกรอบเอาไว้ว่าผมนับถือใครว่าพี่ผมก็ทำให้พี่ผมรักใครเรียกผมว่าพี่ผมก็ทำให้น้องมันรักใครเรียกผมว่าเพื่อนผมก็ทำให้เพื่อนผมรักผมไม่ได้บอกว่าผมดีใครให้ผมมาแบบไหนผมก็ตอบแทนแบบนั้นบานๆแต่ได้ใจซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจอย่างมากมาย